สวัสดีครับวันนี้มาสอนมือใหม่ในการใช้ตัวเฟนเซียสำหรับคนที่เล่นสายพื้นฐานนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราจะดูตัวพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องดูตัวงบการเงินผ่านเว็บเซตนะฮะหรือไม่ก็ settrade.com ก็จะเป็นเว็บที่อ้างอิงของตัวตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาก็จะมีการสรุปข้อมูลมาให้นั่นนู่นนี่แต่บางทีนะผมก็ขี้เกียจจะสวิตไปสวิตมาเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบหลายตาดีนะครับแล้วก็ดูที่หน้าจอตัวนี้ที่เดียวก็จบนะเดี๋ยววันนี้ผมสอนวิธีการตั้งค่าทั้งหมดให้ดูเลยนะครับว่าเราจะมีการตั้งค่าอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะฮะตัวนี้คือโปรแกรม Fantasy Hero นะแล้วก็ซีรีส์นี้นะครับเราจะสอนวิธีการใช้ตัว Fantasy ทั้งหมดเลยใครที่อยากจะได้เฟนเซียฮีโร่ไปใช้ฟรีๆก็สามารถสมัครที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้นะครับเปิดพอร์ตเฟนเซียเพื่อใช้งานเฟนเซียฮีโร่ฟรีนะครับเอาแรกพอเราได้ตัวโปรแกรมมาแล้วนะครับหน้ามันก็จะโลนๆแบบนี้ที่ผมเลือกใช้นะครับจะมีหลายโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Turn Pro Beginner Standard หรือว่า Classic ส่วนตัวใช้เป็นตัว Standard นะครับเราก็คลิกที่ Standard นี้ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับตัวที่อยู่มุมบนซ้ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นแถบเมนูนะโดยปกติเนี่ยจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับสต็อกชาร์ตอะไรพวกนี้สามารถพิมพ์ได้แต่ผมจะจำเป็นชุดตัวเลขเช่น 6,000 6000มันจะคือเทคนิคอลชาร์ตก็จะมีกราฟขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ตัวเทคนิคอลชาร์ตเลยแล้วกันเนาะที่ผมใช้เอาที่ใช้จริงเลยนะครับก็จะเป็นกราฟหน้าตาแบบนี้เพียวๆนะเอาแบบไม่มีเส้นนะนี่เป็นกราฟรูปแบบกราฟที่ใช้จะเป็นกราฟแท่งเทียนนะครับจริงๆเพื่อนๆแล้วแต่คนถนัดนะตัวชาร์ตไทม์เนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะได้ตัวแบบไหนนะครับแต่ผมจะถนัดเป็นแคนเดลสติ๊กหรือว่าชาร์ตแท่งเทียนมากกว่าจริงๆสามารถแอดตัวอินดิเคเตอร์มาได้ด้วยนะครับ Simple Moving Average Exponential MACD RSI Store Volume อะไรมาได้หมดเลยคลิกที่หน้านี้หน้าเดียวจบนะฮะแต่ว่าผมใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวนะยกเว้นบางอันที่ผมอยากจะรู้จริงๆเช่นEMA มันตัดปะวะ10ตัด70ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยคืออยากรู้จริงๆหรือแบบชุดนี้อ่ะเราอยากรู้การกลับตัวเราก็มาดูว่าเอ๊ะมัน EMA มันตัดกันหรือยังก็อาจจะเรียกขึ้นมาแต่นานๆทีจะเรียกขึ้นมาทีนึงนะครับอ่ะส่วนด้านล่างผมจะใช้เป็นวอลุ่มเข้ามาประกอบนะเพราะว่าอินดี้ต่างๆเนี่ยมันอ่านทีหลังเนาะคือมันต้องอาศัยการประมวลผลนั่นนู่นนี่แต่ว่าวอลุ่มเนี่ยมันอ่านเลยนะปัจจุบันทันด่วนนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเชื่อตัววอลุ่มมากสุดด้านล่างผมจะมีวอลุ่มนะครับถ้าเกิดจะเรียกขึ้นมาใหม่ก็ไปที่ไทย Popular Indicator แล้วก็เลือกตัววอลุ่มคลิกทีเดียวมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะเราพับไปทีนี้มันจะมีอีก2หน้าจอที่ผมอยากจะเรียกนะครับนั่นก็คือเมนูคล้ายๆกับตัว Technical Chartแต่เป็น financial chart แทนนะครับก็คือ6001ชุบนี่อันนี้คือ financial chart หน้าตาจะคล้ายกับ technical chart นะครับเพียงแต่ตัว time frame มันจะต่างกันยังไงผมขออธิบายหน้านี้ก่อนนะให้มันใหญ่ๆก่อนเนาะนี่อย่างนี้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นกราฟแท่งเทียนเหมือนกันเลยจริงๆตัวนี้ก็ปรับได้นะจะเป็นรูปแบบคากิอะไรก็ทำได้หมดเลยนะครับนี่เป็นกราฟแท่งเทียนซึ่ง time frame เนี่ยสั้นสุดมันจะเป็นมันนะฮะแล้วก็เป็นควอเตอร์แล้วก็เป็นเยียร์ให้เลือกเป็นมันลี่เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ด้านล่างจริงๆมันปรับได้นะเพื่อนๆมาที่ตัวโชว์เมนูนะครับแล้วก็ด้านล่างมันจะเขียนว่า financial indicator เราเลือกขึ้นมาเลยนะครับอยากได้อะไร PE PB V EPS SPS อะไรมีหมดเลยนะครับที่ผมเลือกมา2ตัวนี่คือ sales ก็คือยอดขายว่ารายได้นั่นแหละครับแล้วก็ตัว net income นะครับหรือว่ากำไรสุทธินะอ่านแต่ภาษาอังกฤษนะครับจำภาษาไทยไม่ได้โอเคตรงนี้ก็ผมจะเอาตัว Sales แล้วก็ Net Income มาเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะแนวโน้มมันมีการเติบโตหรือเปล่าเพราะว่าพอมันมาพอดเป็นจุดเป็นจุดเป็นกราฟแบบนี้มันดูง่ายเห็นไหมว่าเฮ้ยกันกุลนะ Sales เนี่ยมีการเติบโตนะแน่นอนว่า Net Income ก็เติบโตตามยอด Sales เนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมีคอนทราสต์กันไหมมันเซลล์เติบโตแต่ได้อินคัมตกหรือเปล่าหรือว่าเซลล์มันขึ้นๆลงๆลุ่มๆดอนๆอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ยังพอที่จะรู้ได้นะครับทีนี้ก็ปิดไปนะตรงนี้เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดนะดับเบิลคลิกไปก็เลือกแต่ว่าผมว่าสีนี้แหละ
นะสีนี้อ่านง่ายนะฮะเอาเป็นสีอ่อนๆเอาไว้นะเพราะว่าพื้นหลังมันเป็นสีดําแต่พื้นหลังจริงๆก็ปรับได้นะครับทีนี้เรามาดูเราก็จะย่อหน้าไว้ย่อไว้ชึบโอเคทีนี้แค่นี้ยังไม่พอนะครับผมต้องการข้อมูลที่มากกว่านี้ผมก็จะใช้ตัว to window แต่ to window ผมจำเลขไม่ได้ว่าผมจะพิมพ์คำว่า to window นี่ไง to window stock info ก็เลขรหัสก็คือ3200นะครับก็คลิกเข้ามาตรงนี้มีอะไรขออนุญาตอีกทีหนึ่งอธิบายทั้งแถบนี้นะครับตัว to window stock info คำว่า to window ก็คือ2หน้าต่างเนาะก็คือหน้าต่างด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าต่างด้านล่างในส่วนของหน้าต่างด้านบนเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยนะครับเป็น invest นะเป็น news ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่เราสนใจนะครับหรือว่าแบบเป็นหุ้นทั้งตลาดเลยมีข่าวอะไรมากี่โมงอะไรยังไงตัวงบการเงินมันก็จะโผล่ในนี้เหมือนกันนะเนี่ยสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส1อะไรเงี้ยนะครับถัดมาก็คือตัว financial ตัวนี้จะเป็นตัวเลขนะครับไม่ได้เป็นกราฟแล้วก็เป็นรายละเอียดต่างๆการซื้อมันไปแมทที่ราคาไหนอะไรยังไงหรือจะดูชาร์ตประกอบด้วยก็ได้เราก็จริงๆตัวนี้ก็จบเลยนะก็สามารถเปิดชาร์ตแล้วก็ดูว่าเอ๊ะในแต่ละวันสรุปการซื้อขายเป็นยังไงและในส่วนของฝั่งของด้านล่างเนี่ยมันก็คือชุดเดียวกันกับข้างบนนี่แหละครับเพียงแต่ว่าสมมติว่าเราอยากจะเปิดดูสมมตินะเช่นfinancial พร้อมกับชาร์ตหรือพร้อมกับตัวแมทเราก็จะสามารถเลือกแบบนี้ได้นะครับทีนี้ผมจะพับหน้ามันเข้ามาชุบแล้วก็เลือกแบบเนี้ยเวลาหน้าเทรดสำหรับคนที่อยากจะดูหุ้นที่มันมีคุณภาพหรือแบบอยากจะดูคุณภาพหุ้นผมก็จะตั้งค่าคือประมาณนี้นะครับเราจะได้เห็นแบบภาพรวมว่าสมมุตินะกันกุลเว้ยราคาจากกี่บาทว่า7บาท7บาทตอนนี้เหลือ3บาท18ราคาลงมามากกว่าครึ่งแล้วมันมีความน่าสนใจไหมมีความน่าสนใจเราก็มาดูดิเอ๊ยยอดเซลล์โตนี่หว่าเอ๊ะไหนลองเปรียบเทียบดิตอนที่เขา3บาทคราวที่แล้วนี่ตอนขึ้นมา3บาทยอดเซลล์อยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่ประมาณ 4,700 กำไรเท่าไหร่กำไร689เอ๊ะตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็ดูดีนะราคา3บาทเหมือนกันแต่ยอดเซลล์มันสูงขึ้นกำไรก็ดีขึ้นแบบนี้ครับแต่ว่าอ้อเรื่องนึงผมลืมบอกนะฮะตัวด้านล่างเนี่ย sales แล้วก็ตัว net income เนี่ยมันจะแสดงผลได้2แบบคือ yearly กับ quarterly โดยส่วนตัวแนะนำให้ใช้เป็น quarterly นะครับก็คือคลิกตรงนี้ทีนี้เราจะเห็นแล้วเราจะเห็นถึงความละเอียดแล้วสมมติเราคลิกเป็น yearly เห็นไหมมันก็จะแบบ accrue มาเลยทั้งปีเป็นเท่าไหร่แต่เกิดเราเลือกเป็นควอเตอร์ลี่มันก็จะในไตรมาสเราก็จะเริ่มเห็นแล้วอ๋อตัวกันกุลเนี่ยเขาพีคไตรมาสเดียวอ่ะเอ๊ะเราจะเริ่มเห็นเลยเนี่ยตัวนี้อันนี้คือไตรมาส3ปี2018ไตรมาส3ปี2019ไตรมาส4ปี2020แล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรไตรมาส3ปี2022ทำไมมันถึงไปพีคไตรมาส3รู้ไหมครับเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้น่าจะอ้างอิงกับตัวพลังงานลมนะเพราะว่ากันกุลเขาทำเรื่องพลังงานใช่ไหมแล้วลมเนี่ยมันจะมีฤดูที่ไม่มีลมเลยก็คือจะผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ได้เลยแต่ฤดูที่มันมีลมมานั้นมันก็ต้องดูว่าลมจะมาหน้าฝนหรือจะมาหน้าหนาวถ้าลมมาช้ามันก็จะมาโผล่ตัวเลขไตรมาส4ถ้าลมมาเร็วก็จะมาไตรมาส3หรือถ้าลมดีตลอดเนี่ยฮะเนี่ยไตรมาส3ก็ดีไตรมาส4ก็ดีหรือว่าบางปีไม่มีลมอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าอาจจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆกำไรใหม่อาจจะไม่โผล่นะตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าเรามาดูกันกุลราคาลงมาอันนี้ผมไม่ได้วิเคราะห์กันกุลนะแต่ผมให้ดูว่าเวลาที่เรามาดูคุณภาพหุ้นมันเป็นยังไงนะครับคราวที่แล้วช่วงนี้ราคาพีคยังเลยวะก่อนที่จะมีการกลับตัวขึ้นไปเนี่ยเป็นยังไงเราก็สามารถย่อยดูได้ว่าอ๋อตอนนี้นะราคาเนี่ยมาค่อนข้างดีเลยตอนนั้นนะราคาจากเท่าไหร่4.70 บาทร่วงลงมาเหลือ2 บาทลงมาประมาณเกิน 50% แบบสถานการณ์ตอนนี้แหละแต่ว่ายอดเซลล์มันมีการเติบโตเว้ยแล้วก็มีสตอรี่กันชงกันชายใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็พุ่งกันพุ่งพวดพวดเซลล์ก็ดีเน็ตอินคัมก็ดีก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาก็ลงแต่ผมว่ายอดขายยังดีอยู่นะยกเว้นในเรื่องของตัวเน็ตอินคัมถ้าเน็ตอินคัมกลับมาเติบโตอีกก็ตรงนั้นอ่ะกันกุลน่าจะมีการกลับตัว
แบบนี้ครับถ้าเราอยากดูละเอียดใช่ไหมตอนนี้เป็นกราฟ time frame month อาจจะช้าไปหน่อยแล้วก็มาดูกราฟ time frame day พอมาดูแล้วสัญญาณการกลับตัวนี่มันยังไม่โผล่นี่ว่าเออตรงนี้แถมหลุด3บาทไปด้วยไปเจอ2.98 โอกาสในการไหลลงต่ออาจจะมีถ้าเกิดใครจะลงทุนก็รอดูก่อนดีกว่าทรงเริ่มดีแล้วทรงเริ่มมาดีแล้วเช็คข่าวหน่อยนะมีอะไรบ้างสามารถดูได้นะ Financial Performance Q1 Quarter 1/2023อะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็คได้บริษัทย่อยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเช็คจากตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเห็นต้องเรียกเห็นภาพรวมให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะตัดสินใจในการลงทุนได้ดีมากขึ้นนะแบบบางทีหุ้นมันก็เป็นขาลงใช่ไหมบางทีผมตอบคำถามเพื่อนๆในรายการอย่างเงี้ยผมก็ดูแค่หน้ากราฟ Time Sunday แล้วผมก็ไม่ได้เช็คนะแบบเซลล์เป็นยังไงได้อินคัมหรือว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจไหมมี financial โอเคไหมเปรียบเทียบสิปี2021 2022การโกดเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็อาจจะไม่ได้ดูไงเพราะว่าเราต้องการความไวในการวิเคราะห์ใช่ไหมแล้วก็วิเคราะห์แบบโดยใช้ time frame day ในลักษณะอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเอ้ยตอนนี้มันยังไม่กลับตัวเดี๋ยวไปรอนะรอประมาณสักเนี่ยมันมีแนวรับอยู่ 2.5 2.6 แถวนี้แต่กับเพื่อนๆมีข้อมูลมากขึ้นการตัดใจก็ดีขึ้นบางคนก็เออนี่ราคานี้รับได้แล้วอาจจะเข้าไปรอก่อนแล้วก็อาจจะแบบซื้อแบบน้อยๆก่อนแล้วก็ติดปลายนวมไว้แล้วก็รอไม้สองไม้สามเท่าไหร่ก็ดูกันไปเป็นไงฮะมันจะช่วยในเรื่องของการตัดใจได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเรามีเครื่องมือที่ดีที่เอาไว้ใช้งานแบบนี้ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ที่อยู่ข้างใต้นี้แล้วผมก็จะมาสรุปให้กับเพื่อนๆฟังทุกสัปดาห์ว่ามีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย